คลิปที่2ครับหลังจากเปลี่ยนเฟืองแล็บสวีทกับตัวไอรีนแคนนอนสีดำไปแล้วเดี๋ยวมาสีขาวครับเพื่อเอาไว้ตั้งเดโมให้ทุกท่านที่เคาน์เตอร์นี้ครับเคาน์เตอร์นี้ยังว่างอยู่จะมีตัวบทเรียงแบบนี้เลยมาลองกันได้นะครับมาลองกันได้ก็พยายามทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าทุกท่านครอบคลุมกับความต้องการครับไอรีนวินไอรีนแคนนอนไอรีน NS ไอรีน E64G Gorilla Gear แล้วก็เดี๋ยวจะเป็น E64 SSP เข้ามาเพิ่มเติมสั่งซื้อที่เราได้นะครับรวมถึงจะเป็น Eureka นิซีโร่มีพร้อมส่งเลยนะครับก็เคาน์เตอร์ยังว่างตรงนี้จะเป็นตัวบทเลยนะครับเป็นตัวบทเรียงไว้ด้านหน้าจะเป็นเครื่องชงนะครับปรับสปีดคอฟฟี่บาร์เราในโชว์รูมใหม่ให้ดูมีพื้นที่ทำงานกับตัวเดโมให้เหมาะกับความต้องการของทุกท่านนะครับเฟืองตัวอย่างมีไว้ให้ดูแบบนี้เลยนะครับมาเลือกอัปเกรดกันได้ในอนาคตนะครับเฟืองตัวอย่างถ้ามีในนี้เลยนะครับ Gorilla Gear SSP ตัวชาวเวอร์สกรีนต่างๆบาสเกตเราจะเปลี่ยนเฟืองบนเครื่องไอรีนแคนนอนสีขาวครับอีกตัวหนึ่งสำหรับไว้เดโมให้ทุกท่านในโชว์รูมเราเลยถอดตามขั้นตอนที่เคยทำไลฟ์ไปแล้วอัพขึ้นบน YouTube ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการถอดเฟืองเอาชิปปักพริกนี้ออกนะครับถอดเฟืองทีละชุดนะครับโดยเอาครีมหาที่ค้ำกับตัวแกนขับเฟืองแล้วก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับคลายน็อต4ตัวออกยกเฟืองเก่าออกนะครับไทเทเนียมโค้ดนะครับไทเทเนียมโค้ดออกก็ตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดสเปคที่ให้ไปนะครับท่านใดชอบแต่งก็เดี๋ยวเลือกซื้อเฟืองจากเราราคาพิเศษครับเราจะลงเฟืองตัวนี้ตัวที่2ครับแล็บสวีทลงไปแล้วชงชิมแล้วอร่อยเยี่ยมเลยนะครับเราจะลงตัวนี้ครับมัลติเพอร์โพส SSP นะครับเป็นเลสสปีดตัวจริงคือตัวนี้เลยจะลงแทนคู่นี้ลงแทนคู่นี้เหมือนตัวแล็บสวีทตัวสีดำที่อยู่ด้านหลังเมื่อสักครู่อันนั้นลงมาแล้วนะครับที่เห็นด้านหลังไอมินไนท์ไอมินไนท์แกะเปลี่ยนเลยนะครับวันนี้ก็เอาให้จบกระบวนความเพื่อเดโมทำคลิปสาธิตการถอดเปลี่ยนเฟืองแล้วท่านใดแวะเวียนมาก็จะได้เห็นวิธีการทำงานสกัดบทชงคิมกันได้แบบตัวเป็นๆเลยเปรียบเทียบได้ทุกรุ่นที่อยู่ในเคาน์เตอร์บาร์เรานะครับโอเคเอาไทเทเนียมโค้ดออกนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเฟืองบอกนะครับว่าอันไหนอยู่บนล่างนะครับถ้า SSP ตัวนี้อยู่ล่างนะครับก็จะเขียนว่าฟิกนะครับฟิกนี่อยู่บนฟิกอยู่บนเหรออันนี้คือโรเทตนี่อันนี้คือหมุนใช่ฟิกอยู่บนครับโทษทีเพราะว่าตัวโรเทตก็คือตัวที่ต้องติดกับตัวมอเตอร์นะครับโอเคผมไม่ค่อยได้มีทักษะทำงานตรงนี้ปล่อยให้มินไนท์อยู่ก็จะหลงลืมบ้างครับโอเคนะครับติดตั้งไปที่เบอร์โฮเดอร์แล้วนะครับอันนี้ตัวบนอันนี้ตัวบนนะครับโครงสร้างข้างในเป็นอย่างนี้นะครับท่านใดได้ไปก็ทำสะอาดด้านในได้นะครับผมมีแปรงไปให้นะครับมีแปรงไปให้แบบนี้กล้องถือไปถือมาอาจจะมีสายบ้างนะครับถือไปพูดไปคงไม่งงกันนะครับก็มีทำคลิปรีวิวแล็บสวีทอัพขึ้นไปให้เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นะครับกับเลตโกนะครับเลตโกนะครับก็อร่อยเลยอร่อยเลยครับยังกินกันไม่หมดเลยครับวันนี้กินไปหลายช็อตกันละแล้วรอสักครู่นะครับก็คงใช้เวลาคลิปหนึ่งสัก 7-8 นาทีครับหลังจากจะติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยทำคลิปบทสกัดชิมดูกันอีกรอบนึงกับเม็ดต่างๆซึ่งจะเอามาทดสอบรีวิวอัพขึ้นไปทีสเต็ปให้นะครับโอเคนะฮะแอดมินไนท์เปลี่ยนเฟืองไปเรียบร้อยแล้วชุดฟิกนะครับตัวฟิกนะครับตัวโรเทตด้านหลังนี่ก็จะเขียนว่าโรเทตนะครับ
มาดูครับดูข้างหลังก่อนครับโรตารี่เขาเรียกโรตารี่นะครับอันนี้คือตัวหมุนนะครับโรตารี่ไม่ใช่โรเตทล็อกเข้าไปที่นี้นะครับเอาเข้าชุดเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับขอให้มีเครื่องมือให้ครบนะครับมีบ็อกซ์มีไขควงปากตายคุณภาพดีหน่อยนะฮะระวังไขควงที่แบบถูกหน่อยนึงเนี่ยบางทีปากไม่แข็งพอแล้วไปทำความเสียหายกับตัวหัวน็อตเราแล้วก็ครีมปากแหลมแบบนี้ครับไว้สำหรับคีบขึ้นคีบลงบางทีตัวโลหะเขาขัดกันมันทำให้มันดึงเข้าดึงออกด้วยมือเปล่าเราดึงไม่ไหวนะครับไม่ต้องห่วงว่าเฟืองมันจะเสียหายอะไรครับมันเป็นโลหะแข็งแรงมากนะครับร่องรอยที่เฟืองขีดข่วนอะไรต่างๆไม่มีผลกับใครใช้งานครับยกเว้นไปเจอหินครับหมุนรอบพันกว่ารอบแล้วเจอไปบดหินในเมล็ดกาแฟนะโอเคเฟืองไปแน่นอนนะครับแต่แค่มือเราไม่มีผลครับมือเรากับเครื่องมือในการถอดครีมบ้างไขควงบ้างกระแทกไม่มีผลอะไรกับตัวการใช้งานจริงนะครับเอมินไนท์กำลังจะจัดเซตเข้านะครับมันจะมีโอริงตัวนี้ชุดหนึ่งนะครับนี่หลุดมาโอเคมีโอริงชุดนี้ชุดหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้บอกลูกค้าเหมือนกันนะแต่แป๊บหนึ่งนะครับโอริงหลุดมาก็จัดเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วก็เดี๋ยวประกอบกับเฟืองตัวนี้ครับที่เปลี่ยนเข้าไปตัวที่สองจะสำหรับทำเดมเมอร์ให้ทุกท่านโอเคใส่เข้าที่แล้วตัวโอริงนะครับวางเข้าไปล็อกวางเข้าไปล็อกคือเฟืองตัวโรตารี่ฝั่งโรตารี่ที่อยู่ข้างล่างนะครับที่ SSP เขาจะมีระบุเลเซอร์ตัวตำแหน่งไว้อยู่ด้านหลังเฟืองนะครับว่าอันไหนอยู่บนอยู่ล่างนะครับลูกค้าจะได้ไม่สับสนไขควงก็ใช้งานที่คุณภาพมีแบรนด์หน่อยนะครับให้หัวเขาแข็งแรงเดี๋ยวผมอัพขึ้น YouTube ขึ้นไปเช่นกันตัวนี้เฟืองมัลติเพอร์โพสย้ำอีกรอบนึงครับเป็นเลสสปีดมัลติเพอร์โพสนะครับเดี๋ยวจะมีมาให้จองราคาพิเศษเช่นกันนะครับมีมาให้จองราคาพิเศษเช่นกันโอ้ใจร้อนนิดนึงครับแล้วก็เปลี่ยนกลับเสร็จเรียบร้อยก็จะเก็บเฟืองนี้ไว้นะครับเฟืองไทเทเนียมโค้ดจริงๆก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเพียงแต่ตลาดบ้านเราตอนนี้กระแสป้ายยากันค่อนข้างเยอะไงครับก็ต้องมีตอบสนองลูกค้าทุกท่านอยากจะได้เฟืองประเภทไหนเดี๋ยวเราเตรียมมาให้ครับแต่เฉพาะสเปคมาตรฐานเราก็ให้ดีกว่าแบรนด์ทั่วไปแล้วนะครับมาให้เป็นไทเทเนียมโค้ดบางแบรนด์ก็จะให้เป็นตัวฮาร์ดเอนสตีลนะครับเป็นเฟืองเหล็กกล้าธรรมดาครับนะครับตัว64มิลแฟลตเบอร์เราท่านใดเอาไปก็ไปสำรองได้นะครับถอดออกมาแล้วก็เก็บไปเซตอย่างนี้เลยนะครับแอดมินไนท์ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเฟืองบนขันกลับไปหมุนทวนเข็มคือหมุนเข้านะครับชุดนี้เป็นเกลียวย้อนนะครับคลิกวิวจะคลิกเข้าไปล็อกกับตัวปรับคลิกนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาหาเบอร์บดตัวศูนย์คลิกของเขาอยู่ตรงไหนนะครับศูนย์คลิกของเขาอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กแล้วลองดูครับว่าเขาคาลิเบรตมาไม่ได้เหมาะกับเฟืองนี้นะครับหมายถึงตัวชุดเบอร์ถอยมาให้เกือบสุดก่อนครับให้เสียงไม่ดังพอเปิดเครื่องแล้วก็หมุนทวนเข็มเพื่อจะให้เฟืองสีกันดังจีๆนะครับโอเคเริ่มสนิทแล้วเดี๋ยวดูว่าจีที่เบอร์อะไรครับจีที่เบอร์16 17ก็ถอยมาที่20นะใช่ไหมก็ใกล้เคียงกันเมื่อกี้ใกล้เคียงกับตัวแบบสวีทครับเพราะมันเป็นเฟืองของ SP ความหนาไดเมนชั่นเขาใกล้เคียงกันแต่ว่าต่างกันริ้วเฟืองนะครับกับวิธีการแคลิเบรตตัวนี้ผมเข้าใจว่าทุกท่านใช้แฟลตเบอร์คงรู้จักอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมมากนักเพราะว่าความคุ้นเคยใช้กันอยู่ประจำนะครับดังนั้นตัวแลบสวีทมัลติเพอร์โพสนะครับเปลี่ยนลงไปเรียบร้อยแล้วจะประกอบเป็นเซตถ่ายรูปให้สวยงามหน่อยประมาณเบอร์17นะครับเสียงจีที่17นะครับก็นายประกอบชุดเข้าสวยงามนะครับสิ่งที่ให้มาก็เรียกว่ามาตรฐานดีนะครับทั้งตัวโดซิ่งคัพโดซิ่งลิงนะครับรวมถึงยางตบก็เข้าสีโทนกับตัวเครื่องสีขาวนะครับ
หมุนตัวเครื่องสีขาวให้ดูหน่อยนายเครื่องสีขาวให้ดูหน่อยที่ตอนนี้ผมอัปเดตเป็นล่าสุดนะครับขอโทษลูกค้าที่สื่อสารตอนแรกก็เป็นดำเงาซึ่งเราเจอปัญหาจริงๆว่ามันใช้ไปใช้มามันเป็นรอยนิ้วมือแล้วดูไม่สวยงามผมก็เลยคุยกับทางโรงงานแล้วโรงงานเขาทำดำด้านมาเพิ่มเขาบอกว่าสวยกว่าก็จะได้เห็นว่าดำด้านสวยกว่าดำเงาครับตัวดำเงาลูกค้าผมเอาไปเดโมเอาไปยืมใช้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวจะถกคือเราที่หน้าอันนั้นก็เป็นตัวแรงไอเทมเลยครับโลโก้พิมพ์ผิดมานะครับก็มีตัวเดียวสำหรับแซมเปิลเราแล้วเดี๋ยวด้านหลังเราก็จะประมาณนี้เลยครับเรียงเป็นตับไว้ให้มาเล่นกันนะครับตัวบดกาแฟทั้งแบรนด์เราแล้วก็แบรนด์ดังที่เราจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นนิสซีโร่ยูเรก้านะครับแล้วต่อไปก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะครับเข้ามาเพิ่มเติมในโชว์รูมใหม่เราในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ขึ้นกว่านี้ในปีหน้านะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็มัลติเพอร์โพสจะไปวางไว้ที่ด้านหลังเอามาเดโมกันสาธิตการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวที่เป็นไฮยูนิฟอร์มอยู่ใน E64 ตัวสีดำเลยแล้วตัวสีเงินเป็นกอริลลาเกียร์ครับเท่ากับตอนนี้เรามีเฟืองครบให้เล่นทั้งหมดกี่คอนฟิกแล้ว4นะฮะ4ถ้าเป็นเฟืองแต่งนะครับก็คือกอริลลาเกียร์1แล้วก็ SP 3นะครับเดี๋ยวก็มาเล่นกันได้นะครับมาเล่นกันได้อัปเดตให้ท่านตามนี้นะครับก็วิธีการเปลี่ยนเฟืองอันนี้คลิปที่2แล้วสำหรับไอรีนแคนนอนแต่ลงบนเครื่องสีขาวโอเคนะครับปิดคลิปไว้ตามนี้นะครับเดี๋ยวอัพขึ้น YouTube ให้เลยขอบคุณนะครับ